เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานอาจารย์ได้พาพวกเราเนี่ยย้อนอดีตไปถูกต้องไหมนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าทำไมรัฐบาลต้องมีการเรียกเก็บภาษีนะครับจากประชาชนนะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถหาเงินเองได้นะครับรัฐบาลก็ต้องอาศัยเงินภาษีจากประชาชนนี่แหละนะครับเหมือนกับว่าประชาชนหุ้นกันอะนะประชาชนในประเทศก็หุ้นกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับตามความสามารถของตัวเองนะในการที่ประกอบสัมมาอาชีพนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาประเทศนะถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสาธารณูปโภคใช้นะครับประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีที่ดีเนี่ยประชาชนก็จะมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ารัฐบาลก็จะเอาเงินเนี่ยย้อนกลับเข้ามาให้กับประชาชนในรูปแบบของการบริการทางด้านของสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็การบริการทางด้านการศึกษาการบริการทางด้านสุขภาพนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราสามารถร่วมพัฒนาประเทศได้นะครับเพราะว่าสลากกินแบ่งเงินรายได้จากสลากกินแบ่งเนี่ยจะเอาไปทนุบำรุงประเทศชาตินะครับไปเอาไปเป็นเงินภาษีกลับเข้ามาสู่พวกเรานะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่ใครพ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับจะร่วมทำบุญในวันนี้ก็ถือว่าได้นะก็ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะจ๊ะทีนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่ได้พวกเรายังเป็นวัยเด็กยังเป็นวัยเด็กอยู่นะจ๊ะพวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเรายังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องศึกษาก่อนเรียนก่อนนะครับในเรื่องของของสลากกินแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ฟังแบบขำๆแล้วกันเนาะแต่พวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงวัยที่ยังไม่ควรที่จะต้องไปนะครับยังไม่ควรที่จะต้องเที่ยวอย่างเงี้ยพวกเรายังไม่ถึงวัยจะเที่ยวนะจะเล่นนะครับให้ครูก่อนลูกนะครูถึงวัยแล้วให้ครูให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอครูเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวพวกเราค่อยขึ้นมาโอเคนะพวกเราอย่าเพิ่งเที่ยวนะลูกวัยรุ่นไม่ควรเที่ยวลูกให้ครูก่อนลูกนะเดี๋ยวร้านมันจะแน่นนะลูกร้านมันจะแน่นนะครับพวกเรายังไม่ควรเที่ยวควรอยู่บ้านพักผ่อนนอนนะควรให้พวกครูก่อนวัยพวกครูเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะครับให้พวกครูก่อนลูกนะยังไม่ถึงเวลาของพวกเรานะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับอาจารย์เนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยมาจะบอกว่ามาบันทึกบัญชีเนี่ยพวกเราก็จะเกาหัวกันแกลกเลยนะบอกอาจารย์เรียนยังจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วจริงๆให้มาบันทึกบัญชีอีกนะยังไงก็ต้องเรียนลูกเพราะว่าเราเนี่ยเรียนวิชาบัญชีนะถ้าเราไม่ทำบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่เข้าคอนเซ็ปต์ของการเรียนในรายวิชาบัญชีนะลูกนะบัญชีเนี่ยคือการทำข้อมูลทางบัญชีใช่ไหมดังนั้นทุกชั่วโมงเราต้องทำลูกนะมีคนเนี่ยโทรศัพท์มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้ยอาจารย์ลิชาร์ดจะให้ทำงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในชั่วโมงตลอดเลยก็ต้องบอกพวกเราว่าไอ้การที่เราทำงานในชั่วโมงเนี่ยเป็นการฝึกทักษะทางด้านการทำบัญชีนะลูกวิชาบัญชีเป็นวิชาปฏิบัติไอ้การที่เราจะมานั่งเพลินั่งฝันหาสวรรค์วิมานในห้องเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องถูกต้องไหมมันไม่ใช่เราไม่ได้แบบว่าเสียตังค์มาเรียนแล้วมานั่งฟังอาจารย์โม้ไปโอ้ยเคลิ้มอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรามาเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้กลับไปคือความรู้ที่มันสะสมนะเพราะกว่าที่เราจะโตขึ้นเนี่ยความรู้มันก็ตกตะกอนเป็นความจำของเราแล้วเวลาเราจะทำธุรกิจหรือทำอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมันมีประโยชน์กับกิจการของพวกเราอย่างไรนะจ๊ะโอเคไหมลูกโอเคนะดังนั้นฟังดีๆนะดังนั้นในการเรียนของครูเนี่ยมันก็จะต้องเรียนไปด้วยทำไปด้วยอยู่แล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นสไตล์ของครูเพราะครูเชื่อว่ายิ่งพวกเราทำเยอะเท่าไหร่พวกเราก็จะมีทักษะทางด้านของการทำบัญชีมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งเราทำเยอะเท่าไหร่เราจะมีทักษะทางการทำบัญชีมากขึ้นเท่านั้นเด็กๆคงไม่เคยเห็นนักกีฬาคนไหนที่อยู่ดีๆก็ไปวิ่งเลยถูกต้องไหมเขาต้องผ่านการซ้อมนะครับยิ่งกรีธาที่มันวิ่ง100เมตรอย่างเงี้ยบางทีเขาซ้อมกันมาเป็น10ปีลูกเขาวิ่งกันมาเป็น10ปีเพื่อที่วันแข่งเนี่ยเขาจะวิ่งได้ไม่เกิน1นาทีเท่านั้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการที่เราจะได้จะทำบัญชีได้เนี่ยเราต้องฝึกลูกเราต้องฝึกทำ
ไม่มีใครที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วสามารถทำบัญชีได้โดยไม่มีการฝึกการปฏิบัติไม่มีลูกไม่มีนักฟุตบอลคนไหนนะครับในทีมชาติไทยที่ไม่ได้ฝึกซ้อมก่อนที่จะไปลงแข่งจริงถูกต้องไหมมันไม่มีใครมานั่งเล่นเกม PlayStation นะพอเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมฟุตบอลนะพอเล่นเกมฟุตบอลได้ก็ไปลงแข่งแล้วได้เลยมันก็ไม่ใช่นะครับนักกีฬาเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมนะนักร้องก็เหมือนกันนะครับคงไม่มีใครที่นึกดีๆไปประกวด The Voice ดีกว่าไปประกวด The Star ไปประกวด AF ดีกว่าโดยที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานไปเนี่ยก็คงไม่มีนะลูกนะแต่อย่างอาจารย์เนี่ยหน้าตาเป็นฐานดีอยู่แล้วนะจะไปวงการบันเทิงเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันเนาะอ่ะวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเราเนี่ยเรียนถึงวิธีการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะอาจารย์ขอย้อนให้พวกเราสักนิดนึงก่อนนะครับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้อาจารย์ถามนะยังไม่ต้องดูนะไอเดียครูก็ยังไม่ได้เปิดนะครับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยในประเทศไทยนะลูกจัดเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ลูกจัดเก็บกี่เปอร์เซ็นต์นะใครตอบได้วันนี้เนี่ยอาจารย์ไม่มีอะไรจะให้หรอกนอกจากคำเยินยอของนอกจากคำเยินยอที่จะมีให้กับพวกเรานะครับ นอกจากคำเยินยออ่ะประเทศไทยจัดเก็บภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพชรเกษมตอบมาว่าสวัสดีจ้ามันไม่ใช่ประเด็นลูกนะจรานบอก 7% สงขาสหวิทย์ 7% นะครับเพชรบุรี 7% อ่ะใครที่ตอบมานะครับขอบคุณอำนาจภาษีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในศูนย์การเรียนวิทยาลัยของเรานะครับจงดลบันดาลให้พวกเราที่ตอบคำถามครูมาประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองทำวิชาบัญชีก็ได้คะแนนสี่ได้คะแนนเต็มเกรด4ในทุกรายวิชาสาธุสาธุนะมีให้แค่นี้แหละลูกไม่มีอะไรให้นะครับโอเคนะฮะใครตอบมาเอาไปเกรด4ลูกนะเห็นคนสาธุด้วยนะอ่ะส่วนใครไม่ตอบครูไม่มีอะไรหรอกแช่งก่อนใครที่ไม่ตอบครูให้ตกน้ำตกรถตกเรือแล้วก็ตกนะอะไรนะมันจะมีเพลงอยู่ลูกติดเอฟอะไรอย่างเงี้ยใครไม่ตอบเนี่ยนะขอให้สิวขึ้นกลางหน้าผากเลยให้มันอายเพื่อนให้มันอายเพื่อนไปข้างหนึ่งนะครับโอเคเนาะทุกคนทราบนะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยจัดเก็บภาษี 7% ทุกคนทราบนะมีใครในห้องไม่ทราบบ้างลูกถ้าเด็กๆฟังภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยนะเด็กๆจะบอกได้ว่าครูบอกพวกเราไปแล้วนะครับว่าเราเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 7%เราจะเก็บ 7% จากการซื้อแล้วก็การขายนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมนะครับคือคนที่จ่ายจริงๆเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการจัดเก็บนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์กินข้าวซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่นแล้วอาจารย์เอาภาษีไปยื่นกับกรมสรรพากรไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งรัฐบาลจัดเก็บผ่านตัวแทนนะลูกจัดเก็บผ่านตัวแทนคือธุรกิจที่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทต่อปีธุรกิจไหนที่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทต่อปีต้องทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวิธีการคืออะไรนะครับวิธีการก็คือเขาจะให้คนที่เป็นร้านค้าเนี่ยที่เป็นตัวแทนในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทำหน้าที่ในการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายเนี่ยนะจะต้องมีการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับพูดง่ายๆถ้าเราทำธุรกิจซื้อขายสินค้ารายได้เราเกิน1,800,000 บาทต่อปีเราต้องเข้าวงโคจรภาษีมูลค่าเพิ่มครับโอเคไหมเราต้องเข้า
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงสมมุติอาจารย์เนี่ยนะธุรกิจของอาจารย์เนี่ยนะเป็นธุรกิจขายอาหารสัตว์ลูกนะขายอาหารสัตว์ลูกขายอาหารสัตว์เนาะเพราะเรารู้จักอาหารสัตว์ไหมลูกเอาที่เรากินกับนมช่วงเช้าอะลูกคอนเฟล็กกับลูกอาหารสัตว์ลูกเคยกินไหมลูกไม่เคยลองได้เพราะว่าอาหารสัตว์จริงๆแล้วกินได้เพราะว่ามันทำจากแป้งลูกเพดิกรีอะไรอย่างเงี้ยกินได้กินได้กินได้เชื่อครูลูกเชื่อครูนะอาจารย์เคยได้ยินคนเขาเล่ามาบอกว่าเพดิกรีวิสกัสอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นอาหารของสัตว์เนี่ยเราก็กินได้นะเรากินได้ลูกเรากินได้นะถ้าไม่เชื่อนะเราลองซื้อไปดูแล้วเราลองใส่กระปุกไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้รูปลักษณ์เนี่ยไม่ต่างจากขนมห่อละ5บาทเลยนะเราลองใส่กระปุกไว้แล้วลองดูซิว่าเด็กแถวบ้านหยิบกินไหมถ้าเด็กแถวบ้านหยิบกินแสดงว่ามันกินได้หรอกนะเออเนาะแต่มันกินได้นะครับอาจารย์ก็จะลองอยู่อ่ะวันนี้นะ แต่อาจารย์กลัวไงกลัวพรุ่งนี้พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพอพรุ่งนี้มาโรงเรียนปุ๊บก็ถามอาจารย์เลิ้งอาจารย์ลิชาร์ดสวัสดีครับอาจารย์ก็ต้องตอบไปว่าพอกินเพดิกรีมาเยอะนะครับทีนี้เรามาดูการบันทึกบัญชีลูกจริงๆแล้วการบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราเรียนไปนะครับเป็นการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าปกติแหละเหมือนกันเหมือนกันลูกนะวิธีการบันทึกบัญชีเหมือนกันแต่มันจะแค่เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับมันจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนนะครับพูดถึงการบันทึกบัญชีแล้วนึกออกนะก็คือว่าในการบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับขออาจารย์ขอทวนการบันทึกบัญชีนิดนึงเนาะเราจะได้แบบว่าเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะการบันทึกบัญชีเนี่ยสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยลูกเด็กๆดูนะตั้งใจดูนะลูกใครไม่ตั้งใจขอให้จูๆนะลูกนะตั้งใจนิดนึงนะครับสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสภาพธุรกิจซื้อขายสินค้าจะเรียกสภาพก็ไม่ใช่นะลักษณะของการประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยการประกอบธุรกิจร้านขายของอ่ะให้เด็กๆนึกภาพนะร้านขายของกับร้านตัดผมต่างกันตรงการดำเนินธุรกิจแต่การบันทึกบัญชีเหมือนกันลูกร้านขายของร้านตัดผมโรงงานอุตสาหกรรมธนาคารต่างกันที่การประกอบธุรกิจแต่การบันทึกบัญชีเหมือนกันลูกเพราะทุกธุรกิจจะบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตเหมือนกันโอเคนะลูกเขาจะบันทึกเดบิตเครดิตเหมือนกันแบ่งบัญชีเป็น5หมวดเหมือนกันโอเคไหมลูกบัญชีมี5หมวดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนหมวด1ก็ต้องเป็นสินทรัพย์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนหมวด2ต้องเป็นหนี้สินเหมือนกันแสดงว่าวิธีการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็มีวิธีการบันทึกบัญชีที่เหมือนกันโอเคปะนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะดังนั้นอาจารย์ขอไม่ลงรายละเอียดว่าถ้าเกิดเราลงทุนบันทึกยังไงคือทุกอย่างเราบันทึกเหมือนกันเหมือนกันกับที่เราเรียนไปเมื่อบัญชีเบื้องต้นหนึ่งพวกเราคงจะต้องย้อนกลับไปดูกันเอาเองเนาะนะครับเหมือนกันการเรียนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันการบันทึกเหมือนกันแต่มันจะต่างแค่ลักษณะเฉพาะเท่านั้นเองธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยมันก็จะต่างจากธุรกิจอื่นตรงการซื้อกับการขายสินค้าเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้มันต่างตรงไหนนะครับมันต่างตรงที่ว่ามันจะมีชื่อเรียกอยู่นะลูกมันจะมีชื่อเรียกเฉพาะอยู่นะครับก็คือธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยมันจะมีประเด็นสำคัญอยู่เอาตรงซื้อก่อนแล้วกันเนาะนะครับ
เราเนี่ยซื้อของอันนี้เราเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าใช่ไหมลูกเราซื้อของมาจากโรงงานนะครับอาจารย์เคยสอนไปแล้วเนาะนะครับก็คือเราเนี่ยซื้อของมาจากโรงงานนะเพื่อที่เราจะซื้อเพื่อเอามาขายนะครับเราซื้อของมาจากโรงงานโอเคนะอันนี้เป็นแบบเบสิกก่อนนะเราซื้อของมาจากโรงงานเพื่อเราเตรียมจะเอามาขายนะครับทีนี้ถ้าของที่เราซื้อมาไม่ดีนะครับเราก็จะต้องทำการส่งคืนเข้าไปถ้าของที่เราซื้อมามันไม่ดีผิดไซส์ผิดสีผิดขนาดซื้อสีแดงออกสีเหลืองซื้อสีเหลืองออกสีเขียวซื้อสีเขียวออกสีส้มนะครับคือเราสั่งสีไหนแล้วมันไม่ได้สีตามนั้นเราสั่งไซส์ไหนมันไม่ได้ไซส์ตามนั้นนะครับเราก็ต้องทำการส่งคืนโอเคไหมลูกเราซื้อของมาขายของมันไม่โอเคเราก็ส่งคืนโอเคนะทีนี้เราก็จะขายของให้กับลูกค้าเก่งมากลูกนะขายของให้กับลูกค้าเก่งมากเราขายของให้กับลูกค้านะครับนะเราซื้อมาขายถูกต้องไหมลูกเราก็ขายของให้กับลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยสั่งสีแดงเราไม่มีเราเลยส่งสีส้มให้เพราะสีมันใกล้ๆกันสั่งสีชมพูมันไม่มีเราเลยส่งสีบานเย็นไปให้สั่งไซส์ S ไซส์ S เราหมดเราเลยส่งไซส์ M ไปให้หรือว่ามันไม่ได้หมดหรอกมันอาจจะส่งผิดอย่างเงี้ยลูกค้าก็ได้ของไม่โดนใจลูกค้าได้ของไม่โดนใจลูกค้าก็เอาของมาคืนเราลูกค้าก็เอาของมาคืนเราเราก็จะเรียกว่าการรับรับอะไรลูกขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยนอหนูรับคนเก่งมากลูกเรียนเยอะๆลูกนะตอบรับคนนะขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยนอหนูรับอะไรลูกรับคืนเก่งมากนะครับรับคืนถูกต้องไหมพอเราขายไปแล้วลูกค้าไม่พอใจในสินค้าไม่พอในไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ลูกค้าก็เอามาคืนเราก็เรียกสถานการณ์นี้ว่าการรับคืนโอเคนะลูกนี่คือ4รายการสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มันแตกจากธุรกิจอื่นก็แค่ตรงนี้ลูกหัวใจมันอยู่แค่ตรงนี้เราก็จะเรียนแค่4เรื่องนี้แหละซึ่ง4เรื่องนี้จริงๆแล้วมันถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นการซื้อขายแบบเงินสดหรือการซื้อขายแบบเงินเชื่อก็ได้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดก็ได้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อก็ได้ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินสดก็ได้ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้ขายเป็นเงินสดก็ได้ขายเป็นเงินเชื่อก็ได้รับคืนจากการขายเป็นเงินสดก็ได้รับคืนจากการขายเป็นเงินเชื่อก็ได้ดังนั้นจาก4มันจะเพิ่มเป็น8เรื่องนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากนะครับนี่คือหัวใจลูกนี่คือหัวใจนะอ่ะทีนี้เราดูเวลาที่เราจะบันทึกสำหรับธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าอ่ะแต่ก่อนเรียนบอกก่อนเรื่องนี้จะออกสอบเก็บคะแนนครั้งที่1เรื่องนี้สัปดาห์หน้าอาจารย์จะสอนเสร็จและสัปดาห์ต่อไปจะเป็นสัปดาห์สอบเก็บคะแนนครั้งที่1อาจารย์ขอนัดหมายพวกเราเลยนะครับนัดหมายก่อนนะอาจารย์ขอสอบเก็บคะแนนครั้งที่1เนี่ยในวันที่ตึ๊น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 30กันยายนลูกวันพุธที่30กันยายนจะเป็นการสอบเก็บคะแนนครั้งที่1นะลูก30กันยายนเด็กๆจดไว้นิดนึงนะ30กันยายนเราจะสอบเก็บคะแนนครั้งที่1เรื่องที่ใช้สอบเก็บคะแนนจะอยู่ที่เรื่องที่อาจารย์จะสอนในวันนี้ครับคือการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคนะโอเคนะลูกนะอาจารย์นัดแล้วนะอย่านัดคนอื่นสอนนะลูก30กันยายนเจอกันลูกแล้ววันอื่นเราเรียนปกติลูกนะยกเว้นวันที่30จะเป็นการสอบเก็บคะแนนครั้งที่1ดังนั้นถ้ามีคำถามมีปัญหาเด็กๆถามครูลูกแต่ถ้าครูตอบไม่ได้เด็กหนังสือเขาก็มีลูกเปิดหนังสือดูลูกนะเคยไหมอาจารย์เขาเคยบอกพวกเราไหมอ้าวมีอะไรเดี๋ยวเด็กๆถามครูนะเอออาจารย์ขาเดบิตยังไงคะอันนี้หนังสือก็มีลูกเปิดดูนิดนึงหนังสือก็มีไม่คิดจะเปิดดูเลยเหรอนะเออประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ขาเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ลดบันทึกยังไงคะเจ้าหนี้ลดบันทึกยังไงถามเพื่อนสิถามเพื่อนครูยังสอนไม่ถึงเลยทำไมรีบถามดังเออนะแต่ตอนแรกครูบอกว่าอะไรนะมีอะไรให้ถามได้นะครับพอเราถามปุ๊บครูบอกว่าให้ดูในหนังสือนะครับอ่ะโอเคมาต่อนะโครงสร้างเนี้ยที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือเป็นธุรกิจซื้อขายขนาดเล็กๆร้านขายของชำโอเคไหมที่เราชอบไปซื้อเป๊ปซี่มากินนะลูกนะที่ชอบขายขนมหลอกเด็กนะลูกชอบมีแผงไม่รู้ว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าเนาะแผงที่มีเบอร์อันเล็กๆ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 แล้วก็จะมีสินค้ามีเงินเนี่ยแปะไว้ถ้าเราจับได้เบอร์นั้นเนี่ยก็จะเอาของมาให้เราแล้วนึกเอาไหมอันที่เป็นแผงๆอะลูกแผงกระดาษอะอันนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับเบอร์ละบาทเบอร์2บาทอู้ยซื้อกันเป็น30 40เบอร์นะเปิดมาบอเบ๋ตลอดเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะไปเลยเถิดกันแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะเพิ่มอะไรเข้ามาตัวแรกลูกตัวแรกก็คือถ้าเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะหรือถ้าเราจดแวตถ้าอาจารย์จดแวต 7% นะถ้าอาจารย์จดแวต 7% เวลาที่อาจารย์ซื้อของอาจารย์ก็ต้องเสียค่าของบวกค่าภาษีจำดีนะเวลาอาจารย์ซื้อของมาขายอาจารย์ต้องเสียค่าของกับค่าภาษีซึ่งการซื้อเนี่ยเราจะไม่เขียนว่าแวต 7% ลูกเพราะว่ามันจะงงเวลาเราบันทึกบัญชีดังนั้นถ้าเราซื้อนะครับมันจะมีชื่อเรียกนะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินค่าของกับค่าภาษีซื้อเป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อเราก็จะเรียกว่าภาษีซื้อแสดงว่าถ้าเราบันทึกซื้อสินค้าเราต้องบันทึกซื้อแล้วก็บันทึกภาษีซื้อด้วยโอเคไหมห้ามลืมต้องบันทึกบัญชีซื้อและบันทึกภาษีซื้อด้วยห้ามลืมโอเคนะลูกอ่ะต่อมาครับถ้าเราขายล่ะเราขายของให้กับลูกค้านะครับเราขายของให้กับลูกค้าเราก็จะเก็บเงินค่าของจากลูกค้านะครับอาจารย์เก็บเงินค่าของจากลูกค้าอาจารย์ก็ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วยโอเคไหมตอนซื้อเนี่ยเราจ่ายค่าของเราก็จ่ายค่าภาษีแต่ตอนที่เราเก็บเงินเนี่ยจากการขายเนี่ยนะเราขายของให้กับลูกค้าเนี่ยเราเก็บเงินค่าของแล้วก็เก็บเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วยนะครับเราจะเรียกว่าภาษีขายโอเคนะลูกเวลาที่เราขายจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อหรือภาษีขายมันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคำนวณเหมือนกันคือ 7% แต่ชื่อมันต้องเปลี่ยนลูกชื่อมันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะสะดวกกับการบันทึกบัญชีเขาเลยจะต้องเปลี่ยนชื่อมันให้มันสอดคล้องนะครับอย่างเช่นเวลาเราซื้อก็ต้องมีภาษีซื้อเวลาเราขายก็ต้องมีภาษีขายแต่จริงๆแล้วภาษีซื้อกับภาษีขายมันคือภาษีตัวเดียวกันแต่มันเกิดคนละเวลา
เราซื้อของเป็นภาษีซื้อเราขายของเราเก็บเงินค่าของก็เป็นภาษีขายเข้าใจไหมลูกเอ้ยขอบคุณพนิชการครับเชียงใหม่มากเลยจากพนิชการจะแบบว่าสวัสดีอาจารย์สุดหล่อ อยู่ในสายเลือดแล้วลูกอาจารย์ย่าเองเหรออ๋ออาจารย์ย่าสวัสดีจ้านะครับตอนนี้อาจารย์ย่ากับอาจารย์กวางดาวของเราเลยนะก็ไปอยู่ที่รู้สึกจะอยู่พนิชการเชียงใหม่ใช่ไหมนะนะครับเอ้คอได้หรือเปล่าเนี่ยคอได้หรือเปล่าขอคอนิดนึงได้ไหมคอได้ไหมพนิชการเชียงใหม่คอได้ไหมลูกคอไม่ได้เอาแขนก็ได้ลูกไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคอได้ไหมลูกเชียงใหม่พนิชการเชียงใหม่ได้เหรออ่ะขอคอนิดนึงลูกไม่เห็นหน้าจันยาละกินไม่ค่อยได้เลยเลยวันนี้นะอ่ะนะครับเพื่อเรามีเทคโนโลยีสุดล้ำนะครับเทคโนโลยีไฮบริดระบบไฮบริดในการดูกล้องอันนี้ขอซูมนิดนึงนั่นไม่เห็นจดอะไรกันเลยล่ะลูกฮะ ไม่เห็นจดอะไรกันเลยลูกการศึกษาช่วยให้ทุกคนดูดีขึ้นนะครับนี่คือผู้ที่ผ่านการศึกษามาแล้วนะครับอาจารย์ย่าอยู่ไหนอาจารย์ย่าอยู่ไหนเรียกอาจารย์ย่ามาหน่อยเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าเหรอลูกแล้วลูกทำไมเราต้องเอากระเป๋ากันเพื่อนไว้ลูกเอากระเป๋ากันเพื่อนไว้ทำไมกลัวเพื่อนทำร้ายเหรอเฮ้ นะครับถ่ายรูปสิถ่ายรูปก่อนนะเด็กๆออกทีวีแล้วอ้าวทำไมเด็กๆอายแล้วลูกโอ้ยเด็กเห็นหน้าจอตัวเองถึงร้องว่าโอ้ยเห็นหน้าเลยแล้วบอกว่าโอ้ยแหมการศึกษาทำให้เพื่อนดูดีขึ้นนะครับเห็นไหมนะเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วลงร้านต่อเหรอลูกดูจากชุดพวกเราแล้วเสร็จแล้วลงร้านต่อเหรออไม่น่ารอดเนี่ยเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยังผ่านมาได้นี่เก่งมากนะหน้าตาเราไม่น่าเรียนได้เลยนะลูกนะ หน้าเราไม่น่าเหมาะกับธุรกิจคาปิกร้านให้บริการเลยนะหน้าเราเหมาะกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างซะมากกว่านะ อ่ะโอเคนะตั้งใจเรียนทำไมตั้งใจเรียนหนีกันเลยหมดเลยนะครับอ่ะต่อโลกเดี๋ยวนะขอครูใช้เทคโนโลยีในการโอเคทีนี้เมื่อกี้ครูพูดถึงไหนแล้วอ๋อครูพูดถึงว่าเวลาที่เราขายใช่ไหมพนิชการเชียงใหม่เราก็กรอกแบบประเมินไปรู้สึกจะมีเยอะนะ อาจจะจดเรียนไม่ทันนะครับทีนี้เวลาที่เราไปตรงไหนแล้วล่ะครูไปไม่ถูกแล้วนะครับอ๋อเอาอย่างนี้ละกันซื้อขายใช่ไหมทีนี้เวลาเราขายของให้กับลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าไม่โอเคกับสินค้าของเรานะครับลูกค้าเห็นสินค้าของเราแล้วเนี่ยมันไม่โดนจิตโดนใจนะตอนโฆษณาบอกว่าใช้ดีใช้ไม่ดีก็สามารถคืนได้ลูกค้าก็เลยเอามาคืนลูกนะครับอาจจะด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในเงื่อนไขในการที่เราจะรับคืนนะเราก็รับคืนนะครับจากลูกค้านะครับลูกค้าเอาของมาคืนตอนที่เราขายลูกเราเก็บภาษีขายเข้ามาถูกต้องไหมครับตอนที่เราขายเนี่ยเราเก็บภาษีขายเข้ามาตอนที่เราขายของให้กับลูกค้าเราเก็บภาษีขายมาด้วยดังนั้นเวลาลูกค้าเอามาคืนเราก็ต้องคืนภาษีเรียกว่าภาษีอะไรลูกตอนขายเราเก็บภาษีขายตอนที่เรารับคืนเราจะต้องเก็บภาษีอะไรมาด้วยต้องตอนขายเราเก็บภาษีขายตอนที่เรารับคืนเราต้องเก็บภาษี
ตอนขายเราเก็บภาษีขายตอนนี้เราคืนเงินให้ลูกค้าเราก็ต้องคืนภาษีรับคืนเก่งมากเลย การศึกษาทำให้เราดูดีขึ้นจะบ้าเหรอเขาเรียกภาษีขายภาษีรับคืนไม่มีนะครับเห็นไหมอ้าวอาจารย์นิชัดทำไมตอนขายเก็บภาษีขายตอนรับคืนก็เก็บภาษีขายอีกไม่ใช่ลูกมันเป็นแบบนี้ตอนที่เราขายเนี่ยเราเก็บภาษีขายเขามานะครับตอนที่เราขายเราเก็บภาษีขายตอนที่เอาของมาคืนเราก็ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าพร้อมกับคืนภาษีขายให้เขาด้วยเพราะตอนขายเราเก็บภาษีขายมานี่ตอนที่เรารับของคืนเนี่ยเราก็ต้องเอาภาษีขายคืนให้กับลูกค้าไปด้วยโอเคไหมครับจะไม่มีชื่อภาษีรับคืนนะลูกนะมีเด็กๆหลายคนเวลาบันทึกบัญชีนะครับครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราไปดูหนังสือฉบับไหนนะครับดวงดาวไหนเป็นผู้แต่งนะซึ่งหนังสือในโลกเนี่ยไม่มีภาษีที่ชื่อว่าภาษีรับคืนลูกไม่มีลูกมีแค่2ตัวคือไม่ purchase tax ก็ sale tax แค่2ตัวคือจะมีแค่ภาษีซื้อกับภาษีขายเท่านั้นจะไม่มีภาษีรับคืนลูกโอเคเนาะโอเคนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงส่งคืนอาจารย์ซื้อของมาอาจารย์เสียภาษีด้วยเสียค่าของด้วยเสียภาษีด้วยเวลาอาจารย์ส่งคืนครับอาจารย์ก็ต้องได้เงินคืนแล้วก็ต้องได้ภาษีซื้อคืนมาด้วยนะครับก็ได้ภาษีซื้อคืนมาด้วยโอเคไหมนี่คือเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ครับนะการบันทึกบัญชีซื้อการบันทึกบัญชีขายการบันทึกบัญชีรับคืนการบันทึกบัญชีส่งคืนโดยมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับนี่อาจารย์ motivation พวกเราไป45นาทีลูกเรายังไม่ได้เรียนกันเลยนะวันนี้นะเรา motivation ตัวเองไปเนี่ย45นาทีอ่ะโอเคแต่พวกเราทุกคนเข้าใจนะว่าเวลาที่เรามีการซื้อเนี่ยเราอย่าบันทึกแค่การซื้อให้สำเนียกไว้ด้วยว่าเราต้องบันทึกภาษีซื้อด้วยเวลาที่เราบันทึกขายเราจะไม่ได้แค่บันทึกบัญชีขายนะลูกเราต้องบันทึกบัญชีภาษีขายเข้ามาด้วยถ้านึกง่ายๆก็คือจำง่ายๆแล้วกันว่ามันจะต้องมีตัวพ่วงลูกเรียกตัวพ่วงนะครับต้องมีตัวพ่วงเข้ามาด้วยถ้าเราเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะแต่ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้ภาษีซื้อขายอะไรเงี้ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเลยนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะลูกอ่ะมาเรื่องที่1ของเราในวันนี้ครับวันนี้อาจารย์ใช้เวลาจนถึงเที่ยงเนี่ยนะให้จบ8เรื่องนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะรอดถึง4เรื่องไหมนะครับเรื่องที่หนึ่งซื้อสินค้าก่อนซื้อสินค้าเป็นเงินสดลูกนะครับข้อที่หนึ่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราซื้อให้เราขูดเส้นใต้คำว่าซื้อลูกซื้อเป็นเงินสดนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงซื้อแล้วก็อยู่ตรงเงินสดลูกเงินสดนะเงินสดไม่ได้ลูกเงินสดไหมต้องเงินสดโอเคไหมลูกเงินสดนะซื้อสินค้าเป็นเงินสดโอเคนะลูกนี่เรามาดูการบันทึกครับถ้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะครับจะมีการบันทึกแบบว่าง่ายมากลูกนะคือเดบิตบัญชีซื้อ
เดบิตซื้อลูก xx แทนจำนวนเงินทีนี้หลายคนสงสัยว่าอ้าวอาจารย์ริชาร์ดถามนิดนึงถามนิดนึงนะทำไมซื้อเราต้องบันทึกเดบิตให้พวกเรากรอเทปกลับไปดูในสัปดาห์แรกที่อาจารย์บอกซื้อเป็นหมวด5หมวด5คือค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเวลาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะครับนะทำไมค่าใช้จ่ายต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตเพราะค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดทุนลดบันทึกด้านเดบิตลูกเด็กๆต้องย้อนไปเยอะเลยลูกถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆต้องย้อนกลับไปดูโดยด่วนเลยนะลูกนะต้องย้อนกลับไปดูโดยด่วนต่อมาครับบัญชีที่จะต้องติดกับการซื้อคือบัญชีภาษีซื้ออาจารย์บอกแล้วใช่ไหมมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องมีบัญชีภาษีซื้ออยู่ด้วยติดกันนะทีนี้มีใครจะเดาคำตอบครูได้มั่งนะเพราะว่าครูยังไม่ได้บอกเพราะตั้งใจจะบอกตอนนี้แหละนะบัญชีภาษีซื้อเนี่ยเด็กๆคิดว่าบัญชีภาษีซื้อเนี่ยอยู่หมวดอะไรในหมวด1ถึงหมวด5เด็กๆคิดว่าภาษีซื้ออยู่หมวดอะไรลูกตอบได้เดี๋ยวเราจะได้รับบัตรเข้าชมบัตรเข้าชมนะครับบัตรเข้า เป็นบัตรเข้าชมเลยนะหมีแพนด้านะครับเป็นบัตรเข้าชมหมีแพนด้าจากเชียงใหม่นะแต่เงื่อนไขคือสามารถเข้าชมได้ตอนปี2700อ่ะลูกนะจะเป็นบัตรเข้าชมลูกเข้าชมฟรีลูกนะแต่จะเข้าชมได้เนี่ยตอนปี2007ลูกตอนนี้2000แล้ว2558ลูกอีกประมาณ100กว่าปีลูกถึงจะเข้าชมได้นะครับนะภาษีซื้ออยู่หมวด1จรัญตอบครูมาเสมือนว่าจรัญเนี่ยได้เรียนมาแล้วนะสามารถตอบครูได้ว่าภาษีซื้ออยู่หมวด1เสมือนว่าไม่ได้ดูหนังสือมาเลย ถูกต้องครับภาษีซื้ออยู่หมวด1นะครับ Yahoo! อ่ะทำไมภาษีซื้ออยู่หมวด1นะรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเราเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเราเป็นคนจัดเก็บภาษีนะครับทำไมภาษีซื้ออยู่หมวด1เพราะเวลาที่เราไปยื่นเสียภาษีอะลูกเขาจะให้เราเอาภาษีขายกับภาษีซื้อเนี่ยลบกันนะครับถ้าภาษีซื้อเรามันเยอะกว่าเราสามารถขอคืนเงินภาษีได้ดังนั้นภาษีซื้อเนี่ยมันคือเงินที่เราจะต้องอาจจะได้คืนจากกรมสรรพากรนะเหมือนกรมสรรพากรเขาฝากเราเก็บอะนะเหมือนกรมสรรพากรเขาฝากเราเก็บไงนะครับคือเราจ่ายภาษีซื้อไปแล้วเนี่ยสิ้นเดือนเราอาจจะได้รับคืนก็ได้เราเลยตั้งอยู่ในหมวด1ว่าเป็นสินทรัพย์เพราะเราจะต้องเราอาจจะได้คืนไงเราอาจจะได้คืนเหมือนเวลาเราให้ลูกเหมือนเวลาเราให้เพื่อนยืมเงินนะลูกนะเพื่อนยืมเงินเราไปเราก็ตั้งเพื่อนเป็นลูกหนี้ลูกหนี้อยู่หมวด1เพราะเราก็คาดว่าเราจะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับกรมสรรพากรเนี่ยให้เราจ่ายค่าภาษีไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตอนท้ายเดือนแล้วเราหักกบลบหนี้กันแล้วปรากฏว่าเงินเหลืออย่างเงี้ยเราก็จะได้รับเงินคืนดังนั้นภาษีซื้อจะอยู่หมวด1นะครับส่วนภาษีขายก็จะอยู่หมวด2นะซื้อ1ขาย2นะครับเพราะว่าซื้อจะได้รับคืนส่วนขายเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะครับเพราะว่าเราเก็บแทนรัฐบาลไงถึงเวลาเราก็ต้องเอาไอ้ที่เราเก็บเนี่ยไปให้กับรัฐบาลนะครับมันก็เลยถ้าเป็นภาษีซื้อเนี่ยจะต้องอยู่หมวด1ภาษีขายอยู่หมวด2พวกเราดอกไม้จันไว้เลยนะลูกคนละ38ดอกลูกดอกไม้จันไว้เลยนะลูกว่าภาษีซื้ออยู่หมวด1นะครับส่วนภาษีขายอยู่หมวด2ลูกดอกไม้จันไว้38ดอกเลยโอเคนะครับโอเคเนาะทีนี้เราซื้อเป็นเงินลูกซื้อเป็นเงินแสดงว่าเราเสียเงินลูกเด็กๆ ก็ใส่เครดิตเงินสดเสร็จแล้วอย่าลืมครับ
คำอธิบายรายการห้ามลืมคำอธิบายรายการนะลูกคำอธิบายรายการเนี่ยถ้าเขียนมาไม่มีคะแนนลูกแต่ถ้าลืมหักคะแนนลูกดูยุติธรรมมากนะถ้าในข้อสอบนะครับคำอธิบายรายการเราเขียนมาเนี่ยจะไม่มีคะแนนลูกนะแต่ถ้าไม่ได้เขียนมาเนี่ยจะโดนหักคะแนนลูกดูยุติธรรมไหมดูยุติธรรมมากนะครับคำอธิบายรายการก็คือคำพูดหรือประโยคสั้นๆนะครับที่เราใช้อธิบายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือกรณีที่1ครับซื้อสินค้าเป็นเงินสดเราซื้อถูกต้องไหมซื้อเป็นเงินสดนะครับต่อไปข้อที่2เดี๋ยวรอเพื่อนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดสักครู่นะลูกเพราะว่าเพื่อนเรามีบางที่เนี่ยจะช้านิดนึงนะข้อ1ซื้อเป็นเงินสดนะลูกต่อไปข้อ2ครับซื้อเหมือนกันลูกซื้อเป็นเงินเชื่อนะซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อบันทึกครับซื้อสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วเงินสดหรือเงินเชื่อเนี่ยเราบันทึกเหมือนกันลูกแต่มันต่างแค่ว่าตรงที่ด้านเครดิตจะต่างแค่ตรงด้านเครดิตเพราะถ้าเราซื้อเงินสดเราจะเสียเงินสดลูกถ้าเราซื้อเงินเชื่อเราจะไม่เสียเงินสดลูกแต่เราจะมีเจ้าอะไรลูกเจ้าอะไรขึ้นต้นด้วยหอหีบตัวต่อไปนอนหนูมีสระอีแล้วก็ไม่โทรเจ้าอะไรลูกเจ้าหนีเจ้านี่เจ้านี่นะลูกเจ้านี่เราจะมีเจ้านี่มาแทนนะครับมันเหมือนกันเนาะเดบิตซื้อนะครับหมวด5เดบิตภาษีซื้อเครดิตเจ้าหนี้การค้าหรือจะเจ้าหนี้ธรรมดาก็ได้ลูกแต่ส่วนมากเราใส่เจ้าหนี้การค้าดีกว่าจะอยู่หมวด2เป็นหนี้สินเสร็จแล้วอย่าลืมเลยจ้าอย่าลืมคำอธิบายรายการนะครับซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเรียบร้อยนะนี่เป็นกรณีการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นเงินสดหรือซื้อเป็นเงินเชื่อนะเด็กๆก็ดูวอร์ดดิ้งตอนที่เราทำรายการค้าเองนะลูกนะครับเพราะว่าปัญหาของพวกเราคือเวลาที่เราทำบัญชีเนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์รายการค้ากันเนี่ยมีหลายคนบอกว่ายากตรงการวิเคราะห์รายการค้าจริงๆแล้วการวิเคราะห์รายการค้าไม่ยากลูกแต่พวกเราไม่ใส่ใจลูกเวลาที่เราเรียนนะนะเด็กๆจะไม่ใส่ใจนะครับเด็กๆจะคุ้นชินกับโจทย์ซึ่งจริงๆแล้วโจทย์เนี่ยหรือรายการค้าเนี่ย
มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่แต่เวลาเขียนหรือวิธีการเขียนเนี่ยมันก็สามารถเขียนได้หลายแบบอะนะมันจะเขียนว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดก็ได้อันนี้แบบสั้นๆหรือว่าซื้อสินค้าโดยวิธีการจ่ายเงินสดอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเขียนได้หลากหลายแต่คีย์เวิร์ดของมันก็คือซื้อกับเงินสดโอเคไหมอย่างอันเนี้ยซื้อเป็นเงินเชื่ออย่างเงี้ยนะครับหรือว่าส่วนบางอันก็เขียนว่าซื้อสินค้าจากร้านตุโดยยังไม่ได้ชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คือการซื้อเป็นเงินเชื่อนั่นแหละนะครับแต่เราต้องวิเคราะห์หรือตีโจทย์ให้แตกลูกดังนั้นวันที่ครูนัดสอบพวกเราคือวันที่30นะครับรบกวนพวกเราเอาไม้หน้า3มาด้วยลูกนะ เพราะถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเราตีโจทย์ไม่แตกลูกเราจะทำข้อสอบไม่ได้เลยนะต้องฝึกอ่านโจทย์เยอะๆเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่อาจารย์ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดเนี่ยจะชอบให้พวกเราเขียนรายการค้าเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าการที่เราเขียนรายการค้าเนี่ยมันเป็นการย้ำนะครับว่าเราอ่านโจทย์รู้เรื่องนะลูกนะนี่คือประโยชน์ของการที่อาจารย์ให้พวกเราได้ลอกโจทย์จริงๆแล้วที่ครูให้ลอกโจทย์เนี่ยดีนะลูกเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้โจทย์ในการวิเคราะห์ไงถ้าเราไม่ลอกโจทย์อ่ะเราก็จะจำไม่ได้เพราะว่าโจทย์มันมาหลากหลายรูปแบบลูกนะอยู่ที่โจทย์แต่วิธีการทำเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละลูกวิชาบัญชีไม่มีอะไรเยอะง่ายแต่ไอ้ที่พวกเราทำไม่ได้คือพวกเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเท่านั้นเองไม่ใส่ใจในรายการค้าคิดว่าถ้าโจทย์บอกว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดทุกข้อมันต้องเขียนว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดพอไปเจอบางข้อเขียนโจทย์แปลกหรืออ้าวตอนนี้งงแล้วงงแล้วอ้าวอาจารย์ไม่เคยสอนนะทีแล้วอาจารย์สอนไปแล้วลูกมันอยู่ในวอร์ดดิ้งลูกนะอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วเนาะซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่ออ่ะอันนี้ซื้อสินค้าแล้วจบแล้วนะจบแล้ว1เรื่องเห็นไหมวันนี้คุณจะต้องสอนให้ได้8เรื่องนะครับอันนั้นจบแล้ว1เรื่องนะก็คือการซื้อเป็นเงินสดแล้วก็ซื้อเป็นเงินเชื่อนะจ๊ะเห็นไหมได้แล้วนะเอ๊ะจบแล้วเรื่องนึงเอ๊ะง่ายจะตายนะอ่ะเหลืออีก3เรื่องลูกอันนี้เป็นการที่เราซื้อทีนี้เวลาที่เราซื้อลูกนะเวลาที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือเวลาที่เราซื้อของมาแล้วของที่เราซื้อมามันไม่โอเคลูกนะเราสั่งสีแดงเขาส่งสีส้มเราสั่งสีส้มเขาส่งสีเขียวเราสั่งสีเขียวเขาส่งสีเหลืองเราสั่งสีเหลืองเขาส่งสีฟ้านะครับคือเขาจะส่งมาไม่โดนใจเราอะไม่โอเคอะที่เขาส่งมาเราก็เลยจะต้องมีการส่งคืนกลับไปนะครับทีนี้เวลาเราจะส่งคืนนะลูกนะเดี๋ยวต้องจำด้วยเด็กๆต้องจำนิดนึงนะว่าการส่งคืนของเราเนี่ยนะครับการส่งคืนของเราเนี่ยลูกเด็กๆต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่งั้นเด็กๆเนี่ยเออแดกนะลูกนะการส่งคืนเนี่ยนะของเราเนี่ยเราต้องดูว่าวันที่เราซื้อเนี่ยวันที่เราซื้อเราซื้อแบบไหนวันที่เราส่งคืนต้องส่งคืนแบบนั้นไม่ใช่ว่าตอนที่เราซื้อเป็นเงินสดพอวันที่เราเอาคืนเราจะเป็นลดหนี้มันไม่ได้ลูกเป็นคนละเรื่องกันซื้อแบบไหนส่งคืนแบบนั้นนะครับถ้าซื้อแบบเงินสดก็ต้องส่งคืนแบบเงินสดถ้าซื้อแบบเงินเชื่อก็ต้องส่งคืนแบบเงินเชื่อโอเคไหมลูกโอเคนะซื้อแบบเงินสดก็ต้องส่งคืนแบบเงินสดซื้อแบบเงินเชื่อก็ต้องส่งคืนแบบเงินเชื่อเพราะโจทย์เขาไม่ได้บอกนะลูกว่าเด็กๆเนี่ยส่งคืนจากการซื้อแบบไหนโจทย์ก็ให้โจทย์เขาจะให้เรากลับไปดูเองโจทย์เขาจะให้เรากลับไปดูเองเช่นส่งคืนสินค้าเมื่อวัน
ส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเมื่อวันที่7แล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูวันที่7ว่าไอ้การที่เราส่งคืนของเขาเนี่ยมันมาจากการซื้อแบบเงินสดหรือมาจากการซื้อแบบเงินเชื่อโอเคนะส่งคืนแบบไม่ใช่ส่งคืนแบบซื้อแบบไหนส่งคืนแบบนั้นโอเคนะลูกซื้อแบบไหนส่งคืนแบบนั้นมีคำถามไหมซื้อแบบไหนส่งคืนแบบนั้นเด็กๆอย่าเอามาหมดอย่าเอามาเฟกเจอริงกันให้มันมั่วนะลูกดูดีๆว่าวันที่เราซื้อถ้าวันซื้อเราซื้อเงินสดวันส่งคืนต้องส่งคืนแบบเงินสดถ้าวันซื้อเราซื้อแบบเงินเชื่อต้องส่งคืนแบบเงินเชื่อเด็กๆอย่าลืมนะครับดอกไม้จันทร์ไว้2ดอกพอลูกนะดอกไม้จันทร์ไว้2ดอกพอโอเคนะครับกันลืมนะอ่ะดังนั้นเราก็จะมาเริ่มข้อที่3ให้3ลูกส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดนะครับส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดโอเคนะโอเคนะเด็กๆเข้าใจนะลูกซื้อเงินสดต้องส่งคืนแบบเงินสดซื้อเงินเชื่อต้องส่งคืนแบบเงินเชื่อโอเคนะครับเรามาทำการบันทึกลูกเราทำการบันทึกนะครับเราก็จะเริ่มเดบิตนะเรานึกดึกภาพก่อนลูกเราส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดแสดงว่าวันที่เราซื้อเราเสียเงินสดดังนั้นวันที่เราเอาของไปคืนเขาเราก็ต้องได้เงินสดของตัวเองคืนมาอาจารย์พูดถูกไหมอาจารย์พูดถูกไหมลูกพยักหน้านิดนึงวันที่เราซื้อเราเสียเงินวันที่เราเอาของไปคืนเขาเราก็ต้องได้เงินคืนมาอาจารย์พูดถูกไหมลูกถูกเนาะดังนั้นถ้าเราส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดแสดงว่าเราต้องได้เงินสดคืนครับเดบิตเงินสดต้องไหมอาจารย์พูดถูกเนาะนะครับเราซื้อเราส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดเราก็ต้องได้เงินสดคืนมาโอเคนะลูกโอเคเงินสดที่เราได้มาจากอะไรครับเงินสดที่เราได้มาจากเครดิตจากการที่เราส่งคืนเงินเราได้เงินมาเราได้เงินสดมาจากไหนได้เงินมาจากการส่งคืนเท่านั้นไม่พอครับตอนที่เราซื้อเนี่ยเราจ่ายภาษีซื้อด้วยดังนั้นเวลาเราเอาของไปคืนเขาเนี่ยเราก็ต้องได้เงินค่าภาษีซื้อคืนกลับมาด้วยนะครับภาษีซื้อคืนกลับมาด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเขียนคำอธิบายรายการครับ
จบแล้วนะอันนี้เป็นกรณีที่เราส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดนะครับส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดโอเคนะลูกต่อไปข้อที่4จ้ะอันนี้เป็นการส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินสดนะครับอ่ะให้เรามาดูข้อ4ส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินเชื่อนี่เป็นกรณีที่วันที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับโอเคนะครับโอเคนะทีนี้ก็มาถึงกรณีที่เราเนี่ยส่งคืนจากตอนที่เราซื้อเราซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับก็บันทึกเดบิตนะอันนี้ก็นึกภาพเหมือนกันตอนที่เราซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยมันมียอดเจ้าหนี้อยู่ถูกต้องไหมลูกตอนที่เราซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยมันมียอดเจ้าหนี้อยู่นะครับดังนั้นเวลาที่เราเอาของไปคืนเขานะครับเราก็ต้องลดยอดเจ้าหนี้ลงลดยอดเจ้าหนี้ลงคือเจ้าหนี้การค้าของเราเนี่ยจะลดลงนะครับถูกต้องไหมลูกเจ้าหนี้เราจะต้องลดลงนะครับอาจารย์พูดถูกไหม ถูกสิไม่ผิดเจ้าหนี้เราต้องลดลงนะครับเจ้าหนี้เราลดลงเพราะอะไรลูกเพราะว่าเราส่งคืนก็เครดิตส่งคืนอยู่หมวด
ห้าแล้วก็เครดิตภาษีซื้อเสร็จแล้วครับนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมคำอธิบายรายการด้วยนะครับส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินเชื้อเงินเชื้อนะครับส่งคืนจากการซื้อเป็นเงินเชื้อนะครับอ่ะเรียบร้อยลูกจบและเรื่องที่สองนะครับยังไงวันนี้ต้องจบสี่เรื่องแน่นอนเนี่ยนะเรื่องที่สองจบแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะลูกโอเคทีนี้ต่อมาเรื่องที่ห้าจ้ะนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือเมื่อกี้เราซื้อกับส่งคืนจบละนะต่อมาก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราอีกส่วนหนึ่งก็คือการขายนะครับก็เป็นข้อที่ห้าก็เป็นการขายทีนี้การขายเหมือนกันลูกนะก็คือเวลาที่เราขายเนี่ยเราก็สามารถขายได้สองแบบนะครับก็คือหนึ่งขายเป็นเงินสดกับสองขายเป็นเงินเชื่อขายเป็นเงินสดก่อนไม่ใช่เงินสดสิเงินสดนะครับขายเป็นเงินสดโอเคนะลูกขายเป็นเงินสดนะครับก็เริ่มจากให้เรานึกภาพก่อนเราขายลูกนะเราขายเราก็ต้องได้เงินเนาะนะครับเราขายเราก็ต้องได้เงินนะครับก็ขายเป็นเงินขายก็ต้องได้เงินขายเป็นเงินเราก็ได้เงินเดบิตเราได้ก็เดลูกนะเดบิตเงินสดเงินสดอยู่หมดหนึ่งโอเคนะครับนะเดบิตเงินสดคือเราขายเป็นเงินไงเราก็ได้เงินนะครับเงินที่เราได้เราได้มาจากอะไรลูกก็เครดิตขายเครดิตขายลูกขายอยู่หมวด4เป็นรายได้นะลูก
อเคอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราขายเนี่ยนะเวลาเราขายเนี่ยมันก็จะต้องมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วยนะครับนั่นคือภาษีขายภาษีขายอยู่หมวด2ภาษีซื้อหมวด1ภาษีขายหมวด2นะลูกจำดีๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการครับขายสินค้าเป็นเงินสดเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่านะครับเราเนี่ยขายเป็นเงินเราขายเป็นเงินโลกคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงขายเป็นเงินแสดงว่าเราต้องได้เงินได้เงินก็เดบิตครับเดบิตเงินสดเงินสดที่เราได้มาเราได้มาจากอะไรได้มาจากการขายแล้วก็ได้มาจากภาษีขายนะครับอ่ะโอเคแล้วเสร็จแล้วขายเป็นเงินสดโอเคนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราขายเป็นเงินสดต่อมาอีกข้อหนึ่งนะข้อที่6ครับก็อย่างที่ครูบอกนะว่าเราสามารถขายได้2แบบนะครับคือขายเป็นเงินสดก็ได้หรือขายเป็นเงินเชื่อก็ได้นะครับก็ข้อที่6ก็จะเป็นขายเป็นเงินเชื่อโอเคนะครับทีนี้เรามาดูการบันทึกนะลูกนะเราขายเป็นเงินสดเราจะได้เงินสดเด็กๆดูด้านบนแต่ถ้าเราขายเป็นเงินเชื่อเราก็จะไม่ได้รับเงินสดเพราะเขาจะมาเอาของไปก่อนนะครับเขาจะมาเอาของไปก่อนนะเราก็จะไม่ได้รับเงินสดเราก็จะได้ลูกหนี้มาแทนเด็กๆนึกออกใช่ไหมเราจะไม่ได้รับเงินครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะครับแต่เราจะได้ลูกหนี้แล้วเพราะเดี๋ยวลูกหนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเงินมาให้เราเองนะลูกเขาก็จะเอาเงินมาให้เราเองโอเคนะครับ
ทีเราก็มาลูกหนี้ที่เราได้มาเนี่ยลูกเราได้ลูกหนี้มาจากไหนลูกเก็บมาจากข้างทางหรือเปล่าไม่ใช่นะครับลูกหนี้ของเราเนี่ยมาจากการที่เราขายให้เขาเราขายเขาแต่เราไม่ได้ตังค์เท่านั้นเองขายอยู่หมวด4นะครับทุกครั้งที่ขายก็จะมีภาษีขายด้วยนะครับอยู่หมวด2เสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการด้วยนะจ๊ะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเรียบร้อยนะครับขายด้านบนจะเป็นขายสินค้าเป็นเงินสดส่วนด้านล่างก็จะขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะจ๊ะส่งข่าวบอกว่าเบรก10นาทีได้ไหมไม่ต้องเบรกหรอกลูกเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเนี่ยอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนวิชาต่อไปเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจเรียนดีเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเผื่อเวลาให้พวกเราเบรกในช่วงนั้นละกันเนาะนะครับ เดี๋ยวหัวจะระเบิดด้วยนะนี่จะทำอะไรเลยนั่งจดอย่างเดียวเลยฮะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะไม่ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้ไหนนะจดก็จดตามที่อาจารย์จดให้อยู่ที่หน้าจอเนี่ยเอามือแหมนี่นะเด็กๆนะนักเรียนเนี่ยก็เขียนเท่ากับที่ครูเขียนเนี่ยครูจะเมื่อยเลยปากครูก็พูดเนี่ยมือก็เขียนเนี่ยนะแหมกูไม่เห็นจะเมื่อยเลยแหมเขียนเท่าเราเนี่ยนะไม่ได้เขียนมากกว่าเราเลย ตรงขาส่งตรงกระตาปิดปากมาแล้วขอโทษเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวให้พักละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูให้เบรกนะแป๊บนึงลูกเสร็จหรือยังครับตรงนี้เหลืออีกหนึ่งเรื่องนะครับเหลืออีกหนึ่งเรื่องสองข้อย่อยเท่านั้นเองจบแล้วนะเดี๋ยวเราเพิ่มแป๊บหนึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็นั่งเลยดินั่งเมื่อยนั่งนวดตัวเองไปลูกนวดตัวเองไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่7ลูกเป็นการรับคืนเดี๋ยวอาจารย์บอกพวกเราก่อนเนาะก็คือว่าเวลาที่เราจะบันทึกการรับคืนนะลูกนะเวลาที่พวกเราจะบันทึกการรับคืนเนี่ยมันก็เหมือนกับการส่งคืนนะครับคือก่อนที่เราจะบันทึกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเรารับคืนจากที่เราขายแบบไหน
เราขายแบบไหนเรารับคืนแบบนั้นลูกถ้าเราขายแบบเงินสดเราก็จะต้องรับคืนแบบเงินสดถ้าเราขายแบบเงินเชื่อเราก็ต้องรับคืนแบบเงินเชื่อโอเคไหมให้เราดูว่าวันที่เราขายเนี่ยเด็กๆขายเป็นเงินสดหรือขายเป็นเงินเชื่อขายเงินแบบไหนก็ต้องรับคืนแบบนั้นโอเค you know นะครับขายแบบไหนต้องรับคืนแบบนั้นขายแบบเงินสดต้องรับคืนแบบเงินสดขายแบบเงินเชื่อต้องรับคืนแบบเงินเชื่อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจไหมเก่งมากลูกเดี๋ยวขาหน้าแล้วลูกเก่งมาก โอเคนะครับต่อไปข้อที่7ครับรับคืนจากการขายเป็นเงินสดรับคืนจากการขายเป็นเงินสดอ่ะเรามาดูการบันทึกลูกโอเคนะครับทีเราลองนึกภาพก่อนเนาะตอนที่เราขายอะลูกตอนที่เราขายเนี่ยเราเก็บเงินเข้ามาเรานึกออกเนาะตอนที่เราขายเราเก็บเงินเข้ามาพอลูกค้าเอามาคืนเรารับคืนเราก็ต้องคืนเงินเข้าไปนะครับแต่เราต้องรับคืนมาก่อนนะครับรับคืนมาก่อนลูกเดบิตรับคืนนะครับอยู่หมวด4ทีนี้ของที่เรารับคืนมาเนี่ยเราก็ต้องนึกด้วยตอนขายเนี่ยตอนขายเราเก็บเงินเข้ามาดังนั้นตอนที่เรารับตอนขายเราเก็บเงินพร้อมกับภาษีขายดังนั้นตอนเรารับคืนเนี่ยเราก็ต้องเอาภาษีขายเนี่ยคืนมาด้วยลูกเพราะเราเก็บเงินภาษีขายเข้ามาแล้วนะเราก็ต้องคืนภาษีขายให้เขานะครับ
นะครับทีนี้เรารับคืนของมาแล้วเอาภาษีขายคืนมาด้วยแต่เราก็ต้องจ่ายเงินคืนนะครับให้กับลูกค้าไปก็เป็นเครดิตเงินสดรับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินสดโอเคแล้วนะอันนี้เป็นการรับคืนจากการขายเป็นเงินสดนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายจ้าข้อที่8นะครับไปข้อ8ครับข้อ7นี้เรารับคืนจากการขายเป็นเงินสดใช่ไหมต่อไปข้อ8ครับเรารับคืนเหมือนกันนะครับรับคืนจากการขายเป็นเงินเชื่อเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายเนาะเรารับคืนบันทึกการรับคืนก่อนนะครับเราก็ต้องลูกค้าเอาของมาคืนเราก็ต้องทำการรับคืนก่อนเดบิตนะครับรับคืนแล้วก็เดบิตภาษีขายเพราะตอนที่เราขายเนี่ยเราเก็บภาษีเข้ามาดังนั้นตอนที่เรารับคืนเนี่ยเราก็ต้องรับคืนภาษีขายให้เขาไปเสร็จแล้วก็เครดิตลูกหนี้
ลูกนี้กันค่ะหมดหนึ่งเสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการด้านล่างครับรับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อเรียบร้อยเห็นไหมวันนี้8เรื่องได้ครบเลยนะอู้แต่แรกคิดว่าจะได้ไม่ครบนี่นะครับทีนี้มันจะมีประเด็นอีก2อันที่ครูอยากจะฝากพวกเรานะครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจของเรานั่นคือซื้อขายสินค้าก็จะมีซื้อส่งคืนขายรับคืนซื้อส่งคืนเกี่ยวข้องกับภาษีซื้อขายรับคืนเกี่ยวข้องกับภาษีขายทีนี้มันก็จะมีอีก2เหตุการณ์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษีนั่นคือการซื้อของมาเพื่อใช้ในกิจการกับจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะครับซึ่งโดยกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยสามารถนะเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่านำเอาภาษีตรงเนี้ยเข้าไปเคลมได้นะครับก็คือเอาภาษีจากการซื้อเข้าไปเคลมได้หรือว่าเอาภาษีจากการขายแต่โทษทีครับเอาภาษีจากการซื้อสินทรัพย์หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาเข้ามาคำนวณภาษีได้นะครับดังนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะบันทึกซื้อส่งคืนขายรับคืนแล้วนะครับก็ยังจะมีอีก2อันนะที่อยากจะบอกพวกเรานะครับนั่นคือข้อที่9เพิ่มข้อที่9ไปอีกนิดนึงนะลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกนะข้อที่9ข้อที่9เนี่ยเป็นกรณีที่เราซื้อสินทรัพย์มาใช้ในกิจการนะครับซื้อสินทรัพย์อื่นนะครับซื้อสินทรัพย์มาใช้นะลูกคือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แม็กไม่ใช่ใช้แม็กสิใช้วัสดุนะครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตามข้อกำหนดเขาก็ให้เราเนี่ยสามารถเอาภาษีตัวเนี้ยเข้ามายื่นคำนวณภาษีได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อของมาใช้ในกิจการเราก็สามารถนำเอาภาษีตัวนั้นนะเข้ามาคำนวณภาษีได้แต่จะต้องมีการบันทึกดังต่อไปนี้เราก็จะเดบิตคือเราซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมลูกเราก็จะได้สินทรัพย์นั้นเดบิตสินทรัพย์ตัวนั้นครับเช่นซื้อคอมก็เดบิตเครื่องใช้สำนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อวัสดุนะครับก็เดบิตวัสดุสำนักงานเดบิตสินทรัพย์ตัวนั้นจ้ะเสร็จจากสินทรัพย์ตัวนั้นแล้วนะครับทุกครั้งที่เราซื้อของจะต้องมีภาษีซื้อติดมาด้วยขอโทษทีครับเผื่อเขียนผิดไปแล้วนะภาษีซื้ออยู่หมวดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เครดิตถ้าเราซื้อด้วยเงินสดนะครับเราก็จะเครดิตเงินสดนะหรือว่าถ้าเราซื้อเป็นเงินเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมคำอธิบายด้านล่างนะครับซื้อสินทรัพย์มาใช้ในกิจการอีกข้อหนึ่งนะข้อที่10จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อ่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวให้เขียนข้อนี้ให้เสร็จก่อนโอเคไหมครับโลกต่อไปข้อสุดท้ายจริงๆและไม่ได้โม้นะสุดท้ายจริงนะครับนั่นคือการจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายนะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถนำเอามายื่นคำนวณภาษีได้นะครับเราก็จะบันทึกนะครับโดยการเดบิตค่าใช้จ่ายตัวนั้นแล้วก็เดบิตค่าใช้จ่ายตัวนั้นแล้วเราก็ตามด้วยภาษีซื้อหมวดหนึ่งเสร็จแล้วก็เครดิตถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดก็เครดิตเงินสดนะครับแต่ส่วนมากค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะจ่ายด้วยเงินสดอยู่แล้วนะครับหรือถ้ายังไม่จ่ายก็เจ้าหนี้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมคำอธิบายรายการด้านล่างนะเรียบร้อยจ้ะนะครับเสร็จแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนนะครับในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะสำหรับธุรกิจแล้วก็กิจการเนี่ยที่เขาเข้าเงื่อนไขนะครับในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนกันไปทั้งหมด10วิธีการบันทึกบัญชีนะครับโดยจะเรียงลำดับดังต่อไปนี้เลยนะตอนนี้เรารอเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวครูจะสรุปให้นะครับวันนี้เท่านี้แหละใครจดไม่เมื่อยมืออยู่ขอแสดงความยินดีด้วยว่าวันนี้ไม่มีจดแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวให้เวลาเพื่อนจดสัก2 นาทีนะเดี๋ยวครูจะขอสรุปตอนท้ายนะครับ
เดี๋ยวจะปล่อยให้พวกเราไปเบรกสัก5นาทีสุดท้ายเนาะเพื่อเตรียมเรียนในรายวิชาต่อไปเพราะครูเข้าใจไงว่าเราจะเลิกเรียนกันเนี่ยคือบ่ายโมงนะครับอาจจะต้องการยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำปัสสาวะสักนิดนึงนะครับโอเคนะลูกโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะนะครับทีนี้อาจารย์ขอสรุปนิดนึงนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนกันไปนะถึงวิธีการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและก็เป็นธุรกิจแบบซื้อขายสินค้าด้วยอีกรอบหนึ่งนะเรากำลังเรียนการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งกิจการที่ซื้อขายสินค้าเนี่ยมันจะมีทั้งจดกับไม่จดแต่วันนี้เราเรียนในกลุ่มของบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งเวลาที่มีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายสินค้านะครับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดนี้ทุกครั้งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะต้องมีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มไปด้วยตลอดเช่นเวลาเราซื้อเราก็ต้องบันทึกภาษีซื้อเวลาเราขายต้องบันทึกภาษีขายเวลาเรารับคืนก็ต้องมีการบันทึกภาษีขายเวลาเราส่งคืนต้องมีการบันทึกภาษีซื้อให้มันติดกันไปแบบนี้โดยตลอดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนั้นนะครับเราสามารถทำอยู่ได้ใน2ระบบนะครับนั่นคือเป็นระบบของเงินสดก็ได้หรือระบบของเงินเชื่อก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เราจะจัดสรรนะโทษทีครับจะจัดสรรแล้วก็จะดำเนินธุรกิจเราดำเนินรายการค้าแบบไหนเราก็บันทึกบัญชีแบบนั้นเพราะไม่ว่าเราจะขายด้วยเงินสดหรือเงินเชื่อเนี่ยมันก็เป็นตัวที่สร้างรายได้ให้กับเราอยู่แล้วนะครับบางธุรกิจเนี่ยก็เราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจแบบให้เอาสินค้าไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโอเคแล้วค่อยชำระเงินก็มีนะลูกรายการค้าแบบนี้ก็มีนะดังนั้นก็ฝากพวกเราด้วยละกันนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันและซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาจารย์สอนไปในวันนี้แหละนะครับก็คือเราจะมาบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอุ้ยฟังดูชื่อยาวๆเนาะนะครับแล้วก็วันที่30นะขอนัดหมายพวกเรานะครับในการสอบเก็บคะแนนครั้งที่1นะจ๊ะวันที่30สอบเก็บคะแนนครั้งที่1นะครับโอเคเหลือเวลาประมาณ5นาทีเดี๋ยวให้พวกเราได้ไปเบรกสักนิดก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์ดิฉันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนประจำศูนย์การเรียนแล้วก็วิทยาลัยทุกที่ที่วันนี้ตั้งใจเรียนอย่างดีมากนะเกินความคาดหมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลาการเรียนวันนี้ถือว่ากำลังเหมาะนะครับไม่ช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เร็วมากจนพวกเราไม่รู้เรื่องนะครับอาจารย์ก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวเวลาเราทำแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จะเป็นการทบทวนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่16นะจ๊ะพบกันใหม่วันจันทร์ไม่ได้เจอกันวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ